่องกฎหมายในชีวิตประจำวันสวัสดีครับพบกับพี่สุดเขตอีกแล้วนะครับในบทเรียนนี้พี่จะมาพูดเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมีใครรู้บ้างเอ่ยว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างงั้นตามพี่สุดเขตมาเลยครับการจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสังคมโดยเฉพาะกฎหมายซึ่งเป็นข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดและถูกลงโทษสำหรับบทเรียนนี้พี่สุดเขตมาอธิบายกฎหมายในชีวิตประจำวันที่น้องๆควรรู้ได้แก่กฎหมายทะเบียนราษฎร์กฎหมายจราจรและกฎหมายยาเสพติดให้โทษกฎหมายทะเบียนราษฎร์เป็นการจัดทำเกี่ยวกับทะเบียนคนและทะเบียนบ้านซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตั้งแต่การเกิดไปจนถึงการตายนั่นเองครับหลังจากที่น้องๆรู้จักกฎหมายทะเบียนราษฎร์กันแล้วทีนี้เรามาดูการจัดทำเกี่ยวกับทะเบียนคนกันบ้างทะเบียนคนเป็นทะเบียนที่แสดงรายการหรือข้อมูลของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีคนเกิดคนตายและย้ายที่อยู่เมื่อพูดถึงทะเบียนคนสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือการเกิดเมื่อมีการเกิดเราจะต้องแจ้งข้อมูลการเกิดของแต่ละคนลงในใบเกิดเรียกว่าสูติบัตรซึ่งมีข้อมูลอยู่3ส่วนส่วนที่1เป็นข้อมูลของเด็กที่เกิดส่วนที่2เป็นข้อมูลของมารดาและบิดาเด็กและส่วนที่3เป็นข้อมูลของผู้แจ้งเกิดตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ระบุเรื่องการแจ้งเกิดว่าเมื่อมีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้านภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดถ้าเด็กเกิดนอกบ้านให้บิดาหรือมารดาของเด็กแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน15วันนับแต่วันที่เด็กเกิดแต่ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดก็ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่เด็กเกิดต่อไปเป็นการแจ้งตายและบันทึกรายการลงในใบแจ้งเรียกว่าใบมรณบัตรจะมีข้อมูลส่วนที่เป็นของผู้ตายและผู้แจ้งตายซึ่งกฎหมายได้ระบุการแจ้งตายว่าเมื่อมีคนตายในบ้านเจ้าบ้านจะต้องแจ้งแก่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้งภายในเวลา24ชั่วโมงนับแต่เวลาพบศพถ้าคนตายนอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพแล้วแต่กรณีหรือแห่งท้องที่ที่พึงแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ส่วนสุดท้ายของกฎหมายทะเบียนราษฎร์คือการย้ายที่อยู่ไม่ว่าจะย้ายออกหรือย้ายเข้าก็ตามเจ้าบ้าน
จะต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านให้แจ้งการย้ายออกภายใน15วันนับแต่ผู้ที่อยู่ในบ้านย้ายออกและเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้านให้แจ้งการย้ายเข้าภายใน15วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านนอกจากนี้ผู้ย้ายที่อยู่อาจจะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าโดยไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่อยู่ใหม่ภายใน15วันนับแต่วันย้ายออกก็ได้โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าอยู่ใหม่แสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งนอกจากกฎหมายทะเบียนราษฎรแล้วกฎหมายจราจรก็สำคัญและจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากเช่นกันครับเนื่องจากมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีข้อบังคับเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามถ้าฝ่าฝืนย่อมมีความผิดและถูกลงโทษไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือคนเดินเท้าพี่สุดเขตจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรต่างๆได้แก่สัญญาณจราจรการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้าการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานและประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรน้องๆรู้ไหมครับว่าสัญญาณจราจรแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้แก่สัญญาณไฟจราจรสัญญาณที่แสดงด้วยแขนและมือและสัญญาณที่แสดงด้วยเสียงสัญญาณนกหวีดสัญญาณไฟจราจรแบ่งออกเป็นสีเขียวหมายถึงให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้สีเหลืองหมายถึงผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถสีแดงหมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถสัญญาณจราจรที่เจ้าหน้าที่แสดงด้วยแขนและมือสัญญาณจราจรที่เจ้าหน้าที่แสดงด้วยเสียงสัญญาณนกหวีดคือถ้าใช้เสียงนกหวีดยาว1ครั้งให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันทีถ้าใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้น2ครั้งติดต่อกันให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้หลังจากที่น้องๆรู้จักกับสัญญาณจราจรไปแล้วทีนี้เรามาดูการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของคนเดินเท้ากันบ้างนะครับการเดินทางเท้าถ้าทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตนแล้วถ้าต้องการจะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้าให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรดังนี้นะครับเมื่อสัญญาณจราจรเป็นไฟสีแดงหมายถึงให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้าเมื่อสัญญาณจราจรเป็นไฟสีเขียวหมายถึงอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้เมื่อสัญญาณจราจรเป็นไฟสีเขียวกระพริบหมายถึงหากผู้เดินเท้ายังไม่ได้ข้ามทางเดินรถให้หยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็วสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานมีดังนี้ครับถ้ามีทางใดได้จัดไว้สำหรับรถจักรยานผู้ขับขี่ต้องขับในทางนี้รถจักรยานที่ใช้ทางเดินรถไหล่ทางผู้ขับขี่จะต้องมีกระดิ่งที่ให้สัญญาณเครื่องห้ามล้อและโคมไฟติดหน้ารถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถไหล่ทาง
หรือที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้น้องๆครับเรามาดูกฎหมายยาเสพติดให้โทษกันบ้างนะครับยาเสพติดหมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเสพโดยการรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆก็ตามย่อมมีผลต่อร่างกายและจิตใจจะมีผลอย่างไรบ้างตามพี่สุดเขตมาทางนี้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่ายาเสพติดนั้นอันตรายอย่างไรยาเสพติดเมื่อเสพไปแล้วจะเกิดผลเสียต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายทำให้สุขภาพทรุดโทรมร่างกายสู้ผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงในการทำงานเกียจคร้านเฉื่อยชาและร่างกายมีความต้านทานโรคน้อยลักษณะของผู้ติดยาเสพติดจะมีสุขภาพทรุดโทรมผอมสูบซีดริมฝีปากเขียวคล้ำปากแห้งและแตกผิวหนังหยาบกร้านน้ำมูกน้ำตาไหลเหงื่อออกมากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจมีอารมณ์หงุดหงิดดื้อรั้นและฉุนเฉียวยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงในประเทศไทยมีหลายชนิดยาเสพติดให้โทษได้แก่ฟินเป็นยางเหนียวสีน้ำตาลไหม้มีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวมอร์ฟีนเป็นผงสีขาวหรือสีเทาไม่มีกลิ่นรสขมและละลายน้ำได้ง่ายเฮโรอีนเป็นยาเสพติดที่ให้โทษร้ายแรงที่สุดในปัจจุบันมีฤทธิ์และโทษรุนแรงมากกว่ามอร์ฟีนประมาณ10เท่าและมากกว่าฟินประมาณ100เท่าส่วนกัญชามีฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้เห็นภาพหลอนเกิดความสับสนมึนงงถ้าเสพนานอาจเป็นโรคจิตได้และกระท่อมมีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอนและมึนชาน้องๆครับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522แบ่งยาเสพติดให้โทษเป็น5ประเภทได้แก่ประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนหรือยาบ้าประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนฟินประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมียาเสพติดประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยเช่นยาเม็ดตกเบ็ดซึ่งมีส่วนผสมของทิงเจอร์ฟินการบูนชนิดเข้มข้นเป็นส่วนผสมยาแก้ไอน้ำเชื่อมที่มีทิงเจอร์ฟินการบูนเป็นส่วนผสมประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์ประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภท1ถึง4เช่นกัญชาพืชกระท่อมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ได้กำหนดโทษของผู้กระทำความผิดกฎหมายยาเสพติดไว้ดังนี้ผู้ที่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษน้องๆครับการไม่เสพยาเสพติด
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายมากหากบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายยาเสพติดไม่ผลิตหรือจำหน่ายย่อมไม่มีความผิดไม่ถูกลงโทษสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราพี่สุดเขตหวังว่าน้องๆจะเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนะครับสังคมจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยและทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขส่วนคราวหน้าจะเป็นความรู้เรื่องใดอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ